Morale up! (12:04 น.) พลเอกประวิตรประชุมคณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินเตรียมเสนอครม.ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือน (12:23 น.) มาดามเดียปัดตอบพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเชื่อยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาย้ำพรรคต้องการเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ 12:36 น.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยันโหวตนายกรัฐมนตรีใช้หอประชุม TOT ว่าที่ประธานสภาอาจนัดประชุมก่อนช่วงเช้าให้สสใหม่ปฏิญาณตน 12:41 น.กระทรวงพาณิชย์เผยการค้าชายแดน4เดือนปี 62 ทำได้ 4.5 แสนล้านบาทขยายตัวร้อยละ 2.61 มาเลเซียยังเป็นผู้ค้าชายแดนอันดับหนึ่งล่าสุด 12:57 น.มาตามนัดเครือข่ายกลุ่มต้านเหมืองแร่กว่า300คนบุกศาลากลางเพชรบูรณ์ค้านออกอาญาบัตรสำรวจแร่ใน2อำเภอให้แก่บริษัททุนข้ามชาติINN News Roundup